ท่านยังไม่มีความผิดให้ท่านให้ความร่วมมือ Dirty Pub แหมเข้าใจตั้งชื่อนะคือผักที่มันสุกกระปกก็สมชื่อจริงเพราะอะไรมีตั้งแต่เสพดมอมเคี้ยวสารเสพติดทุกชนิดอยู่ในผับนี้ค่ะผิดกฎหมายแล้วยังไงทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเลยต้องลงพื้นที่แบบนี้ค่ะสบายโอ้โหไงฮะข้างในคนเยอะมากนะคะคืออันนี้เป็นการประสานกำลังกันแต่ว่าหน่วยหลักคือทางฝ่ายปกครองนะคะนำโดยคุณชาดาไทเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอย่าลืมนะคุณชาดาเนี่ยแกขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีช่วยโดยนโยบายของแกคือปราบปรามผู้มีอิทธิพลก็เลยลงพื้นที่ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง150คนเข้าไปตรวจสอบสถานบันเทิง Dirty Pub นะคะอยู่ที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีซ้ายมือเนี่ยพอเขาเข้าไปเขาก็เปิดไฟแล้วอุ๊ยเห็นอะไรเนี่ยเป็นซองแล้วก็มีผงมันไม่ใช่แป้งนะคะมันเป็นผงยาเสพติดค่ะคิดว่าผงชูรสไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ผมเขาไม่ได้มาปรุงอาหารที่นี่นะคะเขามีการเสพดมอมเคี้ยวอย่างที่ว่าอุ้ยวัยรุ่นเยอะไปหมดเลยหลังจากนั้นพอเปิดไฟปิดเพลงตรวจซิว่าเป็นยังไงโอ้โหมีปัสสาวะสีม่วงเยอะแยะเลยค่ะ219คนโอ้โหผู้ชาย103ผู้หญิง116ผู้หญิงชนะค่ะแต่อันนี้ชนะแบบไม่ดีนะตรวจเจอสารเสพติดจำนวนมากเลยนะคะและที่น่าตกใจไปกว่านั้นไปเจอปืนด้วยมีช่วงจังหวะที่เขาไปเจอปืนอยู่ในรถ2กระบอกค่ะบัตรประชาชนน้องขอบัตรประชาชนหน่อยครับขอโทษแต่ยังไม่รู้มีทะเบียนหรือไม่มีเดี๋ยวก็ว่ากันไม่เป็นไรคือต้องของใครของพี่เหรอคนที่พกปืนเนี่ยอายุ23ปีกับ30ปีคือครบเครื่องมากๆเลยนะคะดาร์กทุกอย่างอยู่ในผับนี้อ่ะทีนี้มาดูนะว่าเขารวบรวมอะไรไว้บ้างสิ่งผิดกฎหมายทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยค่ะคือเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าหลังจากที่ตรวจค้นเสร็จปุ๊บประสานเนี่ยค่ะคุณชาดาไทเศรษฐ์ก็บอกว่าประสานทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองพัทยาเข้าไปตรวจสอบนะคะฉะนั้นเอาผิดทั้งในส่วนของบุคคลเสพยาพกพาอาวุธปืนรวมทั้งสถานบันเทิงมีอะไรบ้างเปิดโดยไม่ได้รับอนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาปล่อยปละละเลยให้มียาเสพติดปิดสถานบริการ5ปีไปเลยค่ะโอ้โหแล้วดูนะฮะเสพดมอมเคี้ยวปืนนี้ติดมาด้วยมาเที่ยวผับโอ้โหแล้วดูอ่ะไม่แปลกใจที่คุณชาดาสั่งปิดเลย5ปีค่ะ